ลูกยางสาวตุรกีรากูเนสโพสต์ข้อความเป็นภาษาไทยหลังพาทีมจบภารกิจในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกรอบแรกที่ประเทศไทยโซรากูเนสนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีที่เพิ่งพาทีมจบภารกิจในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกรอบแรกด้วยการจบด้วยอันดับ3ของตารางคะแนนเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยการแข่งขันในสัปดาห์ที่3ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีเดินทางมาแข่งขันที่ประเทศละโซรากูเนสดาวตกสาวก็ถือเป็นขวัญใจของแฟนๆชาวไทยจากผลงานในสนามรวมถึงความสวยที่ไม่เป็นสองรองใครของเธอด้วยหลังจบการแข่งขันลูกยางสาววัย23ปีได้โพสต์ภาพที่เธอได้ถ่ายร่วมกับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยพร้อมด้วยแคปชั่นภาษาไทยว่าฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณแล้วพบกันอีกครั้งโดยมีแฟนวอลเลย์บอลเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก